ผู้หญิงในแบบฉบับของเองตระกูลใช่ไหมคะก็จะต้องเป็นผู้หญิงที่อดทนถึกและที่สำคัญต้องสวยด้วยค่ะผู้หญิงในแบบฉบับของเองตระกูลนะคะต้องมีมัลติฟังก์ชันค่ะก็คือมีทุกสกิลสวยแล้วก็ต้องเก่งด้วยต้องดูดีต้องคล่องแคล่วและต้องฉับไวจริงๆในครอบครัวเนี่ยมีหลายๆอย่างมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนแรกๆก็ทำอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเช่น BB คลินิกนะคะแล้วก็โรงแรมแล้วก็เรื่องของโลจิสติกพอมาช่วงหลังเนี่ยคือพื้นที่ตรงรังสิตตรงนี้ค่ะพอดีมาจับมือกับไทยเวกพาร์คด้วยทำเวกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มทำโรงแรมที่เป็นเหมือนรองรับคนที่มาเล่นเวก็จะเป็นแนวสปอร์ตนะคะคือหลังจากนั้นก็ไปเรื่อยเลยค่ะตอนนี้ก็จะมีทำกับพี่พีททองเจือที่เป็นอะไรนะลานปั๊มแทร็กมีโรงพยาบาลสัตว์นะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้อะค่ะที่อยู่ในโซนรังสิตตรงนี้ก็ทำไปทำมาก็มันก็ขยายขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าคือด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นของตระกูลอยู่แล้วเริ่มแรกเลยจากการที่ตัวแท้เองเนี่ยก็อยู่กองละครมาตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วก็เหมือนเวลาที่เราไปถ่ายบ้านนู้นบ้านนี้บางทีก็ห้ามนู่นห้ามนี่คือข้อจำกัดมันจะเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่กองถ่าย 50-60 คนไปอยู่ในบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าในเมื่อมีที่ดินตรงนี้ก็เลยมาคุยกับกี้ก่อนคนแรกเลยว่าทำไมกี้ไม่ทำสตูล่ะทำสตูสี่เลยคือตอนแรกที่จะทำของตัวเองก่อนหนึ่งหลังซึ่งอยู่แถวนิมิตใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยเอาไอเดียเนี้ยมาเสนอกี้ซึ่งกี้ก็โอเคก็เลยมาคุยกับพี่เป๊กแล้วก็ไปเสนอคุณพ่อว่ากองถ่ายละครน่ะค่อนข้างที่จะขาดสถานที่เกี่ยวกับที่เป็นบ้านจริงๆเพราะว่าเวลาถ่ายละครนะคะก็จะไม่ได้ใช้ฉากอยู่แล้วอะจะไปตามบ้านคนจริงๆเราก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่ทำขึ้นมาเป็นบ้านหลายๆหลังหลายๆแนวที่กองละครต้องการอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของ S Studio คือตอนนี้มีหลังนี้เป็นบ้านโคโลเนียลแล้วก็มีเป็นแบบบ้านพักข้าราชการมีเป็นบ้านทรงออกแนวอเมริกันมีเรือนไทยมีเป็นบ้านสวนมีเป็นแนวบ้านสวนด้วยมีแนวบ้านที่เป็นบ้านชาวบ้านที่ยกบ้านต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันบ้านนางเอกต่างจังหวัดอะประมาณนี้ค่ะก็มีหลายๆหลังแล้วก็มีเป็นโรงพยาบาลค่ะที่จำลองโรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็คือเหมือนมันมีเนื้อที่ด้วยค่ะเวลากองถ่ายมามันต้องใช้เนื้อที่เยอะไหนจะรถปั่นไฟรถนักแสดงรถทีมงานรถพร็อพใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่ตรงเนี้ยที่มันค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากองถ่ายมาก็จะสะดวกสบายแล้วเราก็ตอนนั้นก็คุยกันว่ากองถ่ายเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของห้องแต่งตัวห้องพักนักแสดงทีมงานทานข้าวกันตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจัดเป็นโอเคมีเป็นบ้านแยกไปเลยว่าแต่ละหลังก็จะมีที่แต่งตัวให้นักแสดงพักตรงนี้นะเวลาพักทานข้าวก็ทีมงานนักแสดงก็ทานตรงนี้นะอะไรเงี้ยคือให้มันเป็นจัดเป็นส่วนจากเดิมเวลาที่เราไปบ้านต่างๆมันต้องไปกองกันอยู่ในห้องเล็กๆแคบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกเหนือจากเนี้ยค่ะก็คือเราก็จะเปิดให้เช่าสำหรับงานแต่งงานงานมั่นหรือว่าจัดงานเลี้ยงด้วยก็เป็นสถานที่ที่ใช้ได้จริงนะคะแล้วก็เหมือนมาถึงก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วอะค่ะก็เราก็มีให้หมดทุกอย่างค่ะจริงๆก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะเพราะว่าคนแถวนี้เวลาที่จะไปดอยกอล์ฟเนี่ยต้องเข้าเมืองหรือไม่ก็ต้องไปตรงแบบเหมือนตรงลำลูกกาที่ค่อนข้างที่จะฝ่ารถติดซึ่งตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นโลเคชั่นที่ตอบโจทย์สำหรับคนแถวนี้นะคะแล้วก็ถัดมานิดนึงก็จะเป็นโซนร้านอาหารตอนนี้ก็กำลังติดต่อร้านมาเข้ามาเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ถัดไปนิดนึงก็จะเป็นแพทช์แลนด์ละนะคะแล้วก็จะเป็นปั๊มแทร็กเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นเวกค่ะค่ะคือเรียกว่ามาที่เนี่ย
ก็มาอยู่ได้แบบ3วันอะ3วันแบบมีแอคทิวิตี้ทุกวันเลยอะค่ะมีอะไรให้ทำก็นอกเหนือจากนั้นนะคะคือในโรงแรมเนี่ยก็จะมี S Hall ด้วยคือ S Hall เนี่ยก็จะตอบโจทย์เหมือนกับทำคอนเสิร์ตจัดประกวดอะไรต่างๆงานรับรางวัลงานแต่งงานหรือว่าจัดงานสัมมนาซึ่งแถวเนี้ยก็ไม่ค่อยมีอีกค่ะก็จะมีที่เนี้ยซึ่งค่อนข้างมาง่ายแล้วก็แพ็คเกจเดียวแบบว่าเหมาทุกอย่างก็คือมีจอ LED ให้แล้วเรียบร้อยเป็นแบบชัดหรืออะไรที่สุดสักอย่างเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเรียกว่าเราอะทำธุรกิจอะค่ะเราแบบตั้งใจที่จะให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายคือเราไม่ได้แบบกะว่าอุ๊ยจะทำแล้วรวยอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะคือตอบโจทย์ลูกค้ามากกว่าคือจริงๆโลจิสติกเนี่ยทำมานานมากแล้วค่ะทำมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะตัวกี้เองเนี่ยกี้ก็เพิ่งมาทำกับที่นี่ประมาณ10กว่าปีซึ่งอันเนี้ยก็แบบเหมือนตอนแรกเราก็เป็น warehouseซึ่งไปมาเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ลูกค้าอีกก็เลยขยายมาเรื่อยๆจนมีเฟรทมีชิปปิ้งมีแวร์เฮาส์มีขนส่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของ e-fulfillment ที่จะเป็นรองรับพวก e-commerce ทั้งหลายมีแพลตฟอร์มมีอะไรที่ขายของได้เลยอยู่ใน e-commerce ค่ะมีทุกอย่างอะตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วก็มี call center ด้วยนะคะมี call center มี call center ถ้าเกิดว่าใครที่มีสินค้าแล้วก็เหมือนไปออกรายการทีวีอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะคอยเป็น call center คือสามารถที่จะ call มาทางเราก็จัดแจงจัดการทุกอย่างส่งสินค้าให้ด้วยแพ็คสินค้าให้ด้วยอะไรเงี้ยคือมันจบในขั้นตอนที่เดียวอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องแบบไปจ้างหลายที่อันนี้คือรวมจบที่เดียวเลยจริงๆคิดว่าผู้หญิงอ่ะมีความสวยและเก่งอยู่ในตัวเองทุกๆคนนะคะคือคิดว่าผู้หญิงเก่งของกี้อ่ะคือหมายว่าเราต้องรู้จักว่าเราอ่ะเก่งอะไรแล้วพยายามที่จะเอาจุดนั้นน่ะออกมาและแบบเหมือนทำให้มันคล้ายๆกับทำให้มันชายนิ่งได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะคือหาจุดตัวเองให้เจอแค่เนี้ยผู้หญิงเก่งจริงแค่รู้สึกว่าอาจจะไม่ต้องเก่งทุกอย่างแต่แค่เป็นคนที่มีความคิดแล้วก็รู้ว่าชีวิตเราจะดําเนินไปยังไงจัดการกับชีวิตเรายังไงแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจบางอย่างในเรื่องที่เราไม่รู้เราก็ไปถามผู้รู้เราไม่จําเป็นจะต้องเก่งทุกอย่างค่ะก็คือที่เชื่อว่าใครหลายๆคนหรือว่าทุกคนเนี่ยมันก็จะมีความสามารถของตัวเองเฉพาะทางด้านไหนด้านนั้นอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องเก่งทุกอย่างแต่ว่าแค่เรารู้จักการดึงความสามารถของเราออกมาใช้อะไรที่เราไม่รู้แล้วเราต้องการที่จะรู้เราก็ถามเพราะว่าการที่เราถามเพื่อให้เรารู้อ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราโง่แต่เป็นการที่แสดงให้เห็นว่าเราอ่ะต้องการที่จะเก่งในเรื่องนั้นๆแล้วก็ต้องการที่จะรู้ในเรื่องนั้นๆจริงๆค่ะมันอยู่ที่ความมุมานะอดทนแล้วก็ความพยายาม